วัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอควาบีดดาพิฆาตอสูรโอ้โหกียูเข้ามาเต็มยศเลยเหรอโอ้ชุดกียูนี่สุดยอดเลยอ่ะยืน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 หน่อยโอ้โหเต็มยศเต็มยศโอ้โหผู้อัพชันผู้อัพชันกียูมาทำไมเนี่ยกียูมาทำไมกียูกียูจะมาเล่นอควาบีดมาเล่นอควาบีดเหรอโหแต่โชว์แม่มาให้ปะโชว์ท่าชักดาบเท่ๆหน่อยดิระวังหัวแม่นะเฮ้ยโหปอกดาบกระแทกหัวไปหนึ่งทีครับโอ้โหครับเชิญกียูมานั่งได้เชิญกียูมานั่งมากียูมาแกะอควาบีดดูสิว่าเป็นอย่างไรแกะสไตล์กิวอืมโอ้โหมีสับเหรอโอ้ยว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวไม่ได้เล่นนี่เป็นลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับว้าวนี่มีหูหิ้วด้วยเป็นหูหิ้วเปิด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 ชุดนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะบีมค่อยค่อยวางลงค่อยค่อยวางลงดูสิมีอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหเยอะมาก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 เม็ดบีดเยอะมากไว้เรียงไงไว้เรียงตามสีไงหมดยังครับในกล่องเอาหมดแล้วโอ้เม็ดอะควาบีดมีแบบเยอะเลยอ่ะใช่มีลูกดาวเหมือนดาวด้วยใช่ใช่ใช่นี่ก็จะเป็นที่เรียงอะควาบีดนะอันนี้อะไรครับแม่บีน่าจะเป็นคู่มือนะแล้วที่ฉีดน้ำเขาให้มาไหมอันนี้ไงฉีดน้ำเปล่าเขาบอกฉีดน้ำเปล่าแล้วเขาก็จะมีแบบมาให้เราทาบลงไปแล้วก็เรียงตามสีแผ่นที่ไว้ใช้เรียงดาบพิฆาตอสูรของเราอควาบีดว้าวไหนดูอีกด้านหนึ่งมีไหมโอ้เอาอันไหนก่อนดีให้บีมเลือกเอากียูอันไหนกียูอยู่ไหนแม่อยู่ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวให้แม่บีเขาเลือกอควาบีดออกมานะครับให้ตรงกับสีที่เราจะทำเนี่ยมีสีอะไรบ้างบีมดูด้วยนะเราจะเริ่มเรียงจากขาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะนี่ป้าบาสก็ให้แม่บีเอาสกอตเทปใส่แปะไว้นะกันมันขยื่นใช่อ่ะเริ่มได้นี่นะที่ฝาเขาอะมีช่อง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 แล้วก็เทเม็ดบีดใส่ลงไปอ่ะสีดำช่องไหนเป็นสีดำก็ใส่เลยฝึกสมาธิกิจกรรมยามว่างโอ้ตอนนี้น้องบีมก็ตั้งใจเลี้ยงเม็ดอควาบีดนะครับถอดเสื้อคลุมออกก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ใหม่นะครับเพราะว่าเสื้อคลุมไปปักโดนเม็ดอควาบีดนะครับนี่นี่เราเอาอุปกรณ์เสริมมานะครับแหนบแหนบแหนบได้เลี้ยงแบบง่ายง่ายตั้งใจนะครับโอ้โหหน้าตามุ่งมั่นมากเลยครับกิยูตอนนี้เราจะเติมสีครีมครับใช่ครับว้าวโอ้สีครีมนี่เป็นตรงใบหน้านะครับสีแดงคือลูก2 4 6อุ้ยตอนนี้เราจะใส่สีแดงก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ตาครับเป็นสีฟ้าใกล้สำเร็จแล้วครับกียูโอ้ยตอนนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครับมือไม้สั่นไปหมดครับตอนนี้ลุ้นระทึกครับโอ้นี่เป็นการแข่งขันเลี้ยงเม็ดอควาบีดระดับโลกเลยนะกียูตาต้องระวังใจเย็นต้องระวังอย่าใส่ต่ำมากกับปล่อยโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนครับคิดคิดโอ้กียูของเราเสร็จแล้วอย่าพึ่งนะครับใจเย็นครับโอ้โหเอาใกล้ๆวางใกล้ๆกันเหมือนเลยโอ้โหเป๊ะเป๊ะมาครับขวดสเปรย์ที่เขาให้มาเราไปใส่น้ำเปล่ามาแล้วเราก็จะฉีดนะครับเนี่ยพอบีมทำเนี่ยบีมสามารถทำเป็นของขวัญให้เพื่อนได้เลยนะเป็นของที่ระลึกอ่ะเพราะเป็นฝีมือเราเองอ่ะเนี่ยโอ้แจ๋วเลยอ่ะป้าบาสใช้ใดเป่าผมเป่านะมันเป็นลมร้อนมันก็จะแห้งเร็วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงออกมาแต่ยังไม่แห้งสนิทเดี๋ยวเอาออกมานอกเพราะเราจะใช้แบบเขาใช้บล็อกทำต่อใช้บล็อกทำต่อโอ้ไว้นี่ก่อนนะเอาไว้นี่ก่อนให้แห้งก่อนรอให้แห้งก่อนเอาอันไหนต่อเอาอันนี้เสาหลักเพิงตอนนี้เราก็เริ่มเรียงตัวละครต่อไปแล้วนะครับนี่ตัวละครนี้จะใช้เป็นเม็ดแบบแฉกๆเลยนะสังเกตไหมจะมีเม็ดกลมเม็ดแฉกเขาจะมีเขียนบอกเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกตอนนี้น้องบีมก็เริ่มเรียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จแล้วเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เหลือใส่ลูกตาสีส้
อะไรกันล่นนะล่นอยู่นี่ระวังระวังเสียวเสียวมันมาโดนแบบให้ถ่ายเหมือนนี้ใส่สักทีเสือเหลือลูกตาแล้วอันนี้รายละเอียดเยอะนะน้องๆเพราะว่าหลายสีแล้วก็หลายออคคอบิทหลายแบบด้วยมีทั้งกลมทั้งเลี่ยมเร็วๆกี่ยูมืดแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้โหฉีดน้ำเบาๆนะอย่าให้ล้มอย่าให้แบบว่าเม็ดกระจายฉีดไปไหนอ่ะคนผิดทางแล้วตอนนี้เราก็ฉีดน้ำจนทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเป่ากระไดเป่าผมได้เร็วอ่ะตอนนี้ป้าบาทก็เอาไดเป่าผมอะเป่าแล้วก็แห้งแล้วพอจะดึงออกได้แล้วเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดึงออกจากแบบนะครับยังไม่แห้งสนิทดีเดี๋ยวมาไว้ยกโอ้ฝีมือบีมโอ้สวยงามครับว้าวนี่นะครับผลงานของเรา2ตัวนะครับโอ้ก็สนุกสนานมากมายเลยก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะนี่รู้ป่ะป้าบาทแม่บีน้องบีมเนี่ยทำ2ชั่วโมงนะครับดึงบีมมาบีมระวังหักอย่าเพิ่งไปจับมันมันยังแห้งไม่สนิท2ชั่วโมงนะทำเนี่ยดึงบีมออกจากจอมือถือได้2ชั่วโมงเลยน้องๆก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่เว็บคิดแอนขายนะใน Shopee Lazada เดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวป้าบาสใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้ป้าบาสไม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บก่อนเก็บไว้บีมมันอย่าโรยให้มันแบบมันยังมีน้ำอยู่ระวังมันเสียนะเม็ดอะ